เปลี่ยนผ้าหมึกแบบรีฟิลของเครื่องปิ้นหัวเข็มมีวิธีการง่ายๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์โมดิฟายนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตและแนะนำวิธีการเปลี่ยนผ้าหมึกนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรีฟิลนะครับของเครื่องปิ้นหัวเข็มนะครับวันนี้ก็จะเป็นรุ่น LQ2180 ของ Epson นะครับใครที่ใช้เครื่องปิ้นรุ่นนี้อยู่แล้วก็หมึกมันจางนะครับและยังไม่ทราบวิธีการเปลี่ยนแบบรีฟิลนะครับผ้าหมึกตัวนี้มีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับผมไปชมกันเลยมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดแล้วก็การเปลี่ยนนะครับผ้าหมึกนะครับของรุ่นนี้จะเป็นของ Epson นะครับ LQ2180i นะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็นี่นะครับนี่เขาจะเขียนไว้เลยนะครับรีฟิลนะครับผมริบบอนแพ็ค2180นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับ LQ2170 ก็ได้นะครับ LQ2070 ก็ได้นะครับมันก็จะมีเปลี่ยนได้หลายรุ่นนี่ครับเป็นรุ่นที่เขาบอกไว้นะครับว่าใช้ได้กับรุ่นไหนบ้างสำหรับเครื่องปิ้นรุ่นนี้ก็2180ใช้ได้นะครับนี่แบบรีฟิลโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราก็ถอดตรงไอ้ฝาครอบนะครับเป็นตัวครอบนี่ครับออกมาครับนี่ใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ลองดูก่อนนะครับนี่เองนะครับผมตัวนี้จะเป็นตลับผ้าหมึกนะนี่นะครับรุ่นนี้จะเป็นตลับผ้าหมึกนะครับสีดำๆตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นตลับผ้าหมึกนะครับปกตินะครับปกติรุ่นนี้มันก็จะมีเปลี่ยนทั้งตลับก็มีนะครับเปลี่ยนทั้งตลับก็ได้นะครับแต่ว่าราคามันจะสูงกว่านะครับแต่รุ่นนี้ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะผ้าหมึกข้างในเนี่ยรุ่นรีฟิลนะครับเปลี่ยนเฉพาะผ้าหมึกเนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก่อนอื่นก็จะถอดตลับหมึกตรงนี้ทำมาเปลี่ยนข้างนอกนะครับผมนี่นะครับก็ตรงนี้เราก็ต้องเอาไอ้ตัวนี่ครับตัวฟีดตัวประคองกระดาษตรงนี้ออกนะครับนี่ออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายในการเปลี่ยนนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นหัวเข็มนะครับหัวที่ว่าหัวปิ้นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ดึงออกมาก่อนนะครับนี่นะครับดึงออกมาเลยก็มันจะมีร่องนะครับโอเคครับมันจะเป็นร่องตรงนี้นะครับมันจะมีร่องตรงนี้นี่นะครับก็เอาตัวนี้ออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ออกเลยครับตรงนี้ก็ออกไม่ยากนะครับผมนี่มันจะมีเป็นแกนนะครับสำหรับเสียบตรงนี้นะครับนะนี่ก็เมื่อกี้ใส่แบบนี้นะครับเมื่อกี้ใส่แบบนี้อยู่นี่ครับตรงนี้เป็นรูเสียบที่ว่าตรงแกนนะเวลาเราเสียบก็ต้องใช้รูนี้เสียบเข้าไปตรงแกนตรงโน้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดแกะกันเลยครับผมเปลี่ยนก็เราต้องแกะฝาครอบตรงนี้ออกนะครับผมนี่นะเราต้องแกะฝาครอบตรงนี้ออกนี่นะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับตรงนี้ตัวแรกนะครับนี่นะครับสังเกตนะตรงนี้เป็นเขี้ยวล็อกนะครับนี่ตรงมุมตรงนี้อีกนะครับด้านข้างจะเป็นเขี้ยวล็อกนะนี่ครับตรงนี้อีก2จุดนะครับนี่นะก็แทบไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับเครื่องมือนะครับนี่ก็ดันนะครับดันเขี้ยวล็อกตรงนี้ให้มันออกแล้วก็ใช้มือค่อยๆงัดออกก่อนนะครับนี่มันก็จะเริ่มออกแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เขี้ยวล็อกนี่นะครับก็ไล่ไปนะครับผมนี่ตรงนี้อีกนะครับตรงนี้อีกนี่แบบนี้ก็ใช้มือดันนิดนึงนะครับนี่กดก็ใช้มืองัดนะครับผมก็ดูแล้วนี่นะครับนะงัดตรงนี้อีกนะครับก็ด้านหน้านี้งัดด้านหน้าด้วยนี่มันเริ่มออกแล้วนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับออกแล้วนะครับด้านหน้านะครับก็หลุดตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะนี่ออกแล้วนะครับแล้วก็เปิดฝาออกนี่นะครับเปิดฝาออกแบบนี้นี่นะครับแบบนี้สังเกตเห็นไหมครับนี่ตรงนี้จะเป็นผ้าหมึกนะครับนี่มันจะยาวมากครับดูดินี่นะครับเห็นไหมยาวมากนะครับมันจะดำๆมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่า
าจจะเห็นไม่ชัดนี่ครับก็คือดูร่องรอยการใช้งานนะครับตรงนี้คือมันหมดจริงๆนะหมึกจางนะพิมพ์แทบไม่มีตัวหนังสือละตรงนี้นะไม่เห็นแล้วนะโอเคนะครับก็วิธีการเปลี่ยนก็นี่ครับเอาหมึกเอาผ้าหมึกเก่านี่ออกหมดเลยครับเนี่ยผ้าหมึกที่อยู่ข้างในนะครับเราออกหมดเลยนะครับเอาออกมาให้หมดเลยนี่นี่นะครับเห็นไหมดูดินี่อันนี้เสียแล้วครับไม่ได้ใช้ละคือทิ้งแล้วครับดูดินะครับนี่เยอะเลยโอเคก็ตรงนี้ก็นี่นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นร่องตรงนี้นะก็ออกตามนั้นเหมือนเดิมนะครับและตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีสปริงนะครับผมเนี่ยเนี่ยตรงเฟืองตรงนี้มันจะมีสปริงนะครับมันจะหนีบหรือว่ากดผ้าหมึกไว้นะครับแล้วก็ดันตรงสปริงนี้นิดนึงครับนี่นะก็ผ้าหมึกออกมานะครับผมนี่นะเห็นไหมครับสองข้างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ก็มันจะมีร่องนะครับเห็นไหมนี่มีร่องอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาออกมาง่ายๆนะครับผมนี่แค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับโอเคเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับผมลองดูได้นะครับผมนี่เสร็จแล้วก็เหลือแต่ตลับเปล่านะครับเนี่ยนะก็เหลือแต่ตลับเปล่าแล้วนะครับนี่อันนี้คือผ้าหมึกเก่านะครับเหลือแต่อันนี้ครับแต่ตรงนี้ก็ทิ้งไปเลยครับผมทิ้งไปได้เลยไม่ใช้แล้วนี่ก็เหลือแต่ตลับเปล่าตรงนี้นะครับทีนี้ก็เอาผ้าหมึกตัวใหม่มานะครับนี่เป็นรุ่นรีฟิลนะครับผมนี่ก็แกะกล่องเลยครับแกะกล่องเลยนี่นะครับนี่เขาจะห่อมาให้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยเขาจะห่อมาให้อย่างดีเลยนะครับนี่มันจะเป็นกล่องเป็นบล็อกรองไว้นะครับนี่เดี๋ยวแล้วก็แกะถุงนะครับแล้วก็วางเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยนะครับแกะถุงแป๊บนึงตรงนี้ต้องระวังนะครับผมอย่าให้มันแบบคว่ำหรือว่าอย่าให้มันต้องค่อยๆวางลงไปนะครับไม่งั้นมันอาจจะยุ่งนะครับผมนี่ครับถ้ามันยุ่งเหมือนที่ผมถอดไอ้ตัวเก่าออกมานะครับอย่าให้มันยุ่งนะครับค่อยๆวางค่อยๆแกะใจเย็นๆนะครับตรงนี้นี่นะครับเมื่อเราแกะถุงออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับลักษณะการของผ้าหมึกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับต้องสังเกตนิดนึงมีเทคนิคง่ายๆนะครับผมลองดูก่อนนะครับกระดาษกล่องที่ว่าเขาให้มามันจะมีร่องตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับมันจะมีร่องตรงนี้นะทั้งสองด้านเลยนะครับเนี่ยตรงหัวและท้ายนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเอาไว้ให้เอาผ้าหมึกนะครับออกไว้ตรงนี้นะครับนี่แหละครับเอาผ้าหมึกออกไว้อย่างนี้เราก็เอาผ้าหมึกนะครับออกตามร่องนี้นะครับผมนี่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับอยู่ๆเราจะเอามือนะครับไปจับผ้าหมึกแล้วไปวางตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็มันจะทำให้มีโอกาสที่ว่าจะยุ่งนะครับมีโอกาสที่แบบโหดพันกันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับก็คืออาจจะทำให้เสียไปเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เขามีวิธีการเปลี่ยนตรงนี้อยู่นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับลองชมดูก่อนนะครับโอเคนะครับผมวิธีการก็คือว่านะครับเอาตลับหมึกนะครับถือตลับหมึกขึ้นมานะครับแล้วใช้ตรงนี้นะครับเราจะจับวางไม่ได้นะครับใช้กระดาษตรงนี้นะครับก่อนนะครับเห็นนะก็จับตลับหมึกนะครับผมคว่ำไว้นะครับคว่ำแล้วก็เอามารับนะครับรับกับผ้าหมึกตรงนี้กล่องตรงนี้ไว้นะครับเห็นนะครับคว่ำแล้วก็จับตลับหมึกนี้นะครับหงายขึ้นก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยโอกาสที่ผ้าหมึกมันจะกระจายหรือว่ามันจะยุ่งไปทางอื่นก็ไม่มีนะครับผมนี่เห็นไหมครับมันก็อยู่ข้างในนี่นะครับผมนี่นะเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ดึงตรงนี้ใส่เรียบร้อยเราค่อยเอากล่องตรงนี้ออกนะครับผมโอเคนะครับมาดูวิธีขั้นต่อไปเลยนะครับนี่ก็ดึงใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่นะตรงนี้มันจะมีสปริงนะครับเห็นไหมเป็นเฟืองนี่ครับเห็นนะเราก็เอาผ้าหมึกตรงนี้ใส่นะครับใส่ไปเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมเพราะว่าผ้าหมึกตรงนี้มันเป็นสีดำแล้วก็ตลับหมึกก็เป็นสีดำด้วยนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึง
คนะครับผมปรับมุมนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับตรงที่ว่าร่องกระดาษนะครับผ้าหมึกที่ออกมานะครับผมเราคว่ำไปแล้วนะครับผมยังไม่เอาออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหมึกมันยุ่งหรือพันกันนะครับผมตรงนี้นะครับที่ว่าเคี่ยวล็อกที่เป็นเฟืองตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะดิ้นได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็กดสปริงตรงนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าหมึกนะครับใส่ตรงร่องเฟืองตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็เอาผ้าหมึกมานะครับก็นี่ครับดันนี่นะดันออกนิดนึงนะครับมันจะมีช่องว่างให้เราใส่อยู่นะครับผมก็จะเย็นๆครับไม่ต้องรีบก็ดันเข้าไปนะครับผมนี่นะครับตรงร่องแล้วนะครับเห็นไหมโอเคแล้วก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมนะครับผมปล่อยไว้แล้วก็จัดมาตรงร่องตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะก็จัดผ้าหมึกมาเลยครับเรียงมานะครับมาตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาร่องตรงนี้ละก็จะมีตรงนี้อีกนะครับผมดูให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะมีร่องตรงนี้นะครับเนี่ยเอาผ้าหมึกนะครับใส่ให้ลงร่องเท่านั้นเองนะครับผมเห็นนะครั้งเดียวไม่ถนัดนี่นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับผมมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วโอเคนะครับเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมร่องแล้วนะครับเห็นชัดไหมมันจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะมันเป็นสีดำเหมือนกันโอเคนะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดเฟืองตรงนี้นี่ครับใส่ตามร่องนะครับผมก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งมาดูอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็รอแป๊บหนึ่งนะครับจัดให้มันเห็นชัดเจนนิดนึงนะครับชัดเจนไหมตรงนี้โอเคพอได้อยู่นะครับนี่นะครับก็ผ้าหมึกตรงนี้นะครับมันจะมีร่องสังเกตตรงร่องนะครับเห็นร่องนะครับนี่นะมันจะเป็นร่องบากไว้อยู่นะครับแล้วก็มันจะไปตามนี้นะครับมีแล้วมีจะมีร่องของมันอยู่แล้วนะครับตามตลับเนี่ยเนี่ยก็ซิกแซกมาตามนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้แล้วขึ้นมาทางนี้นะครับผมโอเคใส่เลยนะครับไล่จากตรงนี้ไปเลยก็นี่นะผมก็ค่อยๆใส่ไปนะครับนี่เขาลองตรงนี้แล้วนะครับเขาลองตรงนี้แล้วก็จัดสายจัดผ้าหมึกนะครับไปข้างบนนะครับเห็นไหมก็อ้อมตามร่องของเขานะครับผมจะมีร่องของเขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพลิกตรงนี้นิดนึงนี่เห็นไหมครับติดตามร่องนิดนึงกับกล้องนิดนึงโอเคตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่นะผ้าหมึกนะเนี่ยก็วางจัดวางเรียงมาค่อยๆถ้ามันยาวก็ถ้ามันสั้นก็ออกมานิดนึงออกมานิดนึงครับนี่ยาวยาวครับใหม่นะครับนี่ตรงร่องตรงนี้วางตามร่องเท่านั้นเองเมื่อกี้มันสั้นไปนะผมมองมันสั้นไปหน่อยนี่นะครับเห็นไหมเราตามร่องนี้นะครับก็เอามาตรงนี้เลยนี่นะครับก็ดึงมาอีกนิดนึงครับกะความยาวให้พอดียาวอีกนิดนึงโอเคนะครับนี่เหลือละนี่นะครับมันจะมีแผ่นสปริงตรงนี้กดไว้อยู่นะครับเนี่ยแผ่นเหล็กสปริงตรงเนี้ยเห็นไหมนี่นะครับนะเราก็เอาผ้าหมึกนะครับใส่ตรงที่สปริงกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันสปริงนะครับผมนะดันสปริงผ้าหมึกใส่ลงร่องตรงนี้เท่านั้นเองนี่นะครับเห็นไหมมันจะล็อกผ้าหมึกแล้วตอนนี้นะครับนี่ก็มาตรงนี้นะโค้งตรงนี้ดูแล้วไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนแต่ตรงนี้มันก็นี่นะครับมันจะเป็นร่องของมันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นช่องเป็นร่องนั่นเองนะครับผมเนี่ย
ช่องตรงนี้ครับก็เอาผ้าหมึกใส่ตรงนี้เท่านั้นเองก็นี่ครับผมใส่เสร็จแล้วนะครับผมนี่ไม่ซับซ้อนนะครับดูขีดนะครับเห็นไหมสังเกตร่องนะครับนี่ฮะดึงจากกล่องตรงนี้มานะครับนี่ขึ้นมาตามร่องนะครับผมช่องว่างตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยมาตรงนี้ก็จะมีเป็นสปริงนะเป็นแผ่นสปริงนะครับกดทับไว้อยู่นะครับกดไว้อยู่ส่วนตรงนี้ก็นี่ครับใส่ตามร่องของมันเองนี่นะครับผมโอเคตรงนี้พอเราใส่ตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เอากล่องตรงนี้ออกได้เลยครับผมนะปรับกล้องนิดนึงนะครับเอากล่องตรงนี้ออกเลยนะครับนี่นะไปดูนะครับแวบเห็นไหมครับนี่ผมเอากล่องออกแล้วนะครับเนี่ยเป็นเทคนิคนะครับผมถ้าเราเอากล่องเราหยิบมาใส่ก่อนครับตรงนี้นะครับมันจะยุ่งนะมีโอกาสที่ว่าผ้าหมึกตรงนี้มันจะพันกันยุ่งหลุดออกมานี่แย่เลยนะครับผมงานเข้าเยอะเลยตรงนี้นะครับนี่ก็ใส่ตรงนี้เสร็จแล้วครับก็เหลือแค่ขั้นตอนในการปิดฝานะครับนี่ปิดฝาเท่านั้นเองนี่นะครับปิดฝาไปปิดฝาก็ดันนะครับใช้มือกดมันจะเป็นล็อกเขี้ยวล็อกตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ว่าเราดึงเราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับงัดออกมาเนี่ยนะครับกดไปทีละฝั่งนะครับผมตรงนี้ก็เข้าละนี่ครับก็ด้านหน้านี่นะครับกดเข้าไปฝั่งนี้นะครับในเขี้ยวล็อกกดใช้มือกดเท่านั้นเองนะครับเบาๆนะครับไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรนะครับผมเนี่ยโอเคครับวิธีการเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ทีนี้เราก็เอาตลับหมึกตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนแบบรีฟิลไปแล้วผ้าหมึกตรงนี้นะเราก็เอาตลับหมึกตรงนี้ใส่กับเครื่องปริ้นเข้าไปเหมือนเดิมนะพร้อมใช้งานโอเคครับเดี๋ยวเราเอาตลับหมึกนี้ใส่เข้าไปในเครื่องปริ้นเลยครับผมเห็นนะครับนี่นะครับทีนี้ก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาตลับหมึกนะครับใส่เข้าไปในเครื่องเหมือนเดิมนะครับผมวิธีการใส่ก็สังเกตตรงนี้นะครับตรงมุมนี้มันจะเป็นร่องนะครับนี่นะมันจะเป็นร่องบากไว้อยู่นะครับเห็นไหมนี่นะครับเป็นร่องตรงนี้นะครับเนี่ยตรงร่องเนี่ยเราจะเอาไปใส่กับตรงนี้ครับจะเป็นเขี้ยวตรงนี้นะครับสองมุมเลยนะครับเขี้ยวตรงนี้นะครับสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ครับเนี่ยนะครับก็หงายขึ้นก่อนนะครับนี่เนี่ยมันก็จะสังเกตง่ายนะครับตรงเนี้ยก็วางลงไปเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ทีนี้ก็เหลือแต่ใส่ตรงหัวมันนะครับมันก็จะเป็นร่องเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้นะเนี่ยก็ผ้าหมึกใส่ไปเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยใส่ตามร่องมันเท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็นี่นะใส่เข้าไปเลยใส่เข้ามาแล้วนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็นี่นะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เราก็เอาตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีร่องของมันนะครับผมมันจะมีร่องมันอยู่ก็ลองหมุนดูนะครับนี่มันจะมีตัวหมุนนะครับหมุนดูก็ลื่นนะครับเห็นไหมมันจะไปละเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ใส่ตัวประคองกระดาษนะครับตรงนี้นะครับผมเข้าไปเท่านั้นเองก็ตรงนี้แล้วครับก็ใส่ตรงนี้ครับเข้าไปตรงร่องตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าไอ้เครื่องปริ้นรุ่นนี้นะครับต้องถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับผมเวลาจะเปลี่ยนนะครับต้องถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้ไฟอาจจะดูดได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพวกโลหะนะครับข้างในมีไฟนะครับผมโอเคนะครับผมก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวครอบนะครับนี่ใส่ตัวนี้เข้าไปเท่านั้นเองก็เรียบร้อยนะครับผมใส่ตัวนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับผมขาครอบนะครับก็จะมีช่องของมันอยู่นะครับผมนี่นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ก็ปิดฝาโอเคนะครับผมทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับผมโอเคนะครับ
นะครับสำหรับการเปลี่ยนผ้าหมึกก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม2สิ่ง modify นะครับเพราะว่าคลิปต่อไปนะครับจะได้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ